สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธรรมนัสเปิดหน้ากากถามชาวบ้านจำกันได้ไหมหลังโพสต์สั่งลูกน้องไม่ให้บอกใครใครเป็นภาพแชร์กระหึ่มเมื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพร้อมผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่แจกถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยพบว่าร้อยเอกธรรมนัสได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าวันนี้ผมและทีมงานได้เดินนำสิ่งของช่วยเหลือเข้าไปมอบให้ชุมชนริมแม่น้ำที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาที่ได้รับความเดือดร้อนในตอนนี้โดยผมได้แนะนำตัวกับชาวบ้านว่าผมเป็นจิตอาสาและกำชับกับทีมงานว่าห้ามบอกกับชาวบ้านว่าผมคือใครแค่นำสิ่งของมาช่วยเหลือและต้องการรับฟังปัญหาที่แท้จริงจากชาวบ้านเท่านั้นโดยจุดประสงค์ของผมคือไม่ต้องการคำพูดเอาใจและต้องการรับรู้ความรู้สึกจริงๆของชาวบ้านโดยไม่ต้องเกรงใจเพื่อที่ผมจะได้นำไปบอกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและถ้าส่วนใดที่ตัวผมคนนี้สามารถทำให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันทีผมก็จะทำให้ทุกท่านโดยไม่ลังเลครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเผยคลิประหว่างที่นายธรรมนัสลงพื้นที่พบว่าได้เปิดหน้ากากให้ชาวบ้านดูพร้อมถามว่ายายจำได้ไหมนี่ใครร้อยเอกธรรมนัสไงที่เห็นในทีวีบ่อยๆพร้อมพูดอีกว่าผมอยากลงไปลุยน้ำนะแต่มันลึกก่อนที่จะแจกถุงยังชีพและซองเงินให้กับชาวบ้านและกำชับชาวบ้านว่าให้เก็บซองไว้ให้ดีๆจะได้จำกันได้นานๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ